สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกมื้อนี้เฮากลับมาพบกันอีกละค่ะพี่น้องมื้อนี้สิมาเว้าเรื่องกันเปลี่ยนเวลาของประเทศอังกฤษเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าประเทศอังกฤษนี่เขามีการเปลี่ยนเวลาพี่น้องบ่คือประเทศไทยเฮาเด้ประเทศไทยเฮาบ่เคยเปลี่ยนจักเทื่อเวลาใดกับเวลานั้นโดดแต่ว่าประเทศอังกฤษนี่เขามีการเปลี่ยนเวลาพี่น้องเพราะว่าอันคอยสิเว้าให้ฟังจังซี่ก่อนเนาะพี่น้องเนาะอันประเทศอังกฤษนี่มันอันมันเป็นจังซี่พี่น้องอันยามหนาวนั่นอันมันแจ้งซ่าจ้ะแล้วก็มันเหมือนไหวไหวพี่น้องประเทศอังกฤษนะมันนี่เพราะว่ายามหอนได้บัดนี้มันก็สิแจ้งไหวไหวคำซ่าซ่าจังซี่แม่พี่น้องมันแปลกจังว่าอยู่นี่นะอันเข้ามาที่แรกๆเขาก็โอ๊ยงงอยู่ว่ามันเป็นหยังคือเป็นจังซี่นะอันเขาก็เลยอันเปลี่ยนเวลาแบบว่าอันเขาสิเปลี่ยนเวลา2เทื่อจังซี่พี่น้องสิเว้าสิฟังเขาสิเปลี่ยนอันสปริงเทื่อนึงกับออทัมเทื่อนึงจังซี่นะอันเปลี่ยนเวลาให้มันเร็วขึ้นชั่วโมงนึงหรือว่าอันสาลงชั่วโมงนึงจังซี่นะพี่น้องเนาะอันเดี๋ยวเขาสิบอกให้ฟังว่าอันสปริงนี่เขาสิเปลี่ยน forward หมายถึงว่าสมมติว่าตอนนี้มัน4โมงตอนนี้มัน4โมงเขาก็สิเปลี่ยนเป็น5โมงจังซี่นะให้มันทันให้มันเร็วขึ้นให้มันเร็วขึ้นนะพี่น้องหมายถึงว่าสปริงนี่สมมุติว่าอัน forward นี่หมายถึงว่าตอนนี้4โมงเขาก็จะเปลี่ยนเป็น5โมงจังซี่นะเปลี่ยนเวลาเป็น5โมงหมุนเวลามาให้เป็น5โมงจังซี่นะปานนี้พอฮอดอันออทัมเพราะว่าช่วงออทัมมันก็เริ่มหนาวแล้วมันก็เริ่มสิมืดเร็วนะพี่น้องออทัมนี่เขาจะเปลี่ยนอันเขาจะเปลี่ยนจังซี่เด้อสมมติว่าตอนนี้4โมงก็ก็สิเปลี่ยนเป็น3โมงสินะเปลี่ยนมาให้มันซ้ำเก่านะพี่น้องเปลี่ยนอันสปริงเปลี่ยนล่ะเขาเปลี่ยนไปข้างหน้าบัดเขากับอันพ่อฮอดออทําเขาก็เปลี่ยนมาอยู่หม่องเก่าสินะพี่น้องกันซับซ้อนบ่เดี๋ยวก็สิบอกอีกเทื่อนึงเนาะพี่น้องเนาะอันสปริงนี่เขาสิเปลี่ยน forward สมมติว่าตอนนี้4โมงเขาก็สิเปลี่ยนเป็น5โมงเปลี่ยนเวลาเป็น5โมงจังซี่นะบานนี้พ่อออทําอันสมมุติว่าตอนนี้4โมงเขาก็สิเปลี่ยนแบ็คเวิร์ดเป็นอัน3โมงจังซี่นะพี่น้องเนาะนั่นล่ะมาเว้าสู่ฟังว่าอันประเทศนี้เขามีอีหยังแปลกๆนายข่อยอยากมาเว้าอยากมาเว้าสู่ฟังได้พี่น้องเนาะอันหลักก็สิมาขอบคุณนําพี่น้องขอบคุณสําหรับอันผู้เพิ่นติดตามใหม่นำเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็คนที่ติดตามเก่าอยู่แล้วเพิ่นก็สิฮู้ว่าข่อยเป็นคนจังไหนเนาะพี่น้องเนาะเป็นคนจังซี่ล่ะบ่คิดหลายกับไผมีแต่ความหวังดีนะพี่น้องอันผู้ใดเว้าบ่ดีมากอ่ะเรื่องของเขาอันเขาเว้าเขามีความโกรธเขานั่นก็เป็นจิตใจเขากับมนต์หมองเองเนาะพี่น้องเนาะอันข่อยสิมาเว้าอันเว้าให้ฟังสําหรับผู้ใหม่เนาะค่ะเนาะอันช่องของข่อยนี่สุพรรณ in UK นี่อันเป็นช่องเกี่ยวกับเนาะอันการดําเนินชีวิตของผู้หญิงคนนึงที่มาอาศัยอยู่ประเทศอังกฤษเนาะเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็การดํารงชีวิตอันคันข่อยเห็นอีหยังอันดีๆข่อยก็มาเว้าสู่ฟังพี่น้องเห็นอันการดํารงชีวิตแล้วก็ของประเทศอังกฤษนี่เขามีอีหยังแน่ข่อยมาเว้าสู่ฟังนะพี่น้องเวลาเขาไปเที่ยวหยังไปเที่ยวเมืองต่างๆนี่เขาก็อยากมาถ่ายทอดอยากมาให้เห็นน่ะนะพี่น้องคือการกับอันเจ้ามาอยู่ในกับข่อยหน้าพี่น้องเนาะอันข่อยดีใจพี่น้องที่ข่อยได้มาเฮ็ดคลิปวิดีโอนี่อันพี่น้องทางเมืองไทยก็สิได้เห็นนําอ่ะนะว่าประเทศนี้เขามีอีหยังแน่เขากินอีหยังแน่เขาบ่มีบกคุงเขาใส่บกคุงอีหยังแน่เขาบ่มีหมอของเขาเขาใส่จังได๋อีหยังจังซี่นะอันเป็นเก็ตเล็กๆน้อยๆนะพี่น้องสําหรับสิมาอยู่ในประเทศอังกฤษตั้งสี่นาพี่น้องเนาะจังได๋ก็ขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อที่ติดตามกันก็ทาเบิ่งข่อยพี่น้องทาเบิ่งไปแล้วก็จะขอฝากเนาะพี่น้องเนาะสําหรับคนที่บ่เบิ่งข่อยแล้วบ่มักนะบ่มักข่อยนะอันข่อยอยากให้เจ้าเฮ็ดจังซี่เนาะค่ะเนาะอันให้เขียนมาโหลดให้เขียนคอมเมนต์มาใต้นั่นน่ะเดี๋ยวข่อยสิอ่านทุกคอมเมนต์ล่ะพี่น้องอันคันข่อยมีเวลาข่อยสิอ่านทุกคอมเมนต์ว่าอันจะบ่มักข่อยเป็นหยังเจ้าคือบ่มักข่อยเขียนมานะพี่น้องเดี๋ยวข่อยสิพยายามปรับปรุงให้มันดีขึ้นเพราะว่าข่อยฮู้ก็อันมาเฮ็ดคลิปวิดีโอนี่สิ้นเดือนนี่ก็2เดือนพอดีนะพี่น้องเน
นาะนังเถื่อข่อยก็ยังบ่ฮู้ว่าอันเชจังได๋นังเถื่อข่อยก็เว้าผิดเว้าถูกแต่ว่าข่อยก็โลดต้องไปเพราะว่าข่อยเฮ็ดบ่เป็นนะพี่น้องตัดต่อข่อยก็ยังบ่เป็นอยู่บ่ทันได้ไปเรียนรู้อยู่บ่ทันได้เดี๋ยวสิอึนบ่ว่างสิให้ลูกให้ผัวสอนอยู่ดอกข่อยก็เป็นคนนั้นสมัยโบราณอยู่จักหน่อยพี่น้องบ่ค่อยอันทันสมัยอันกับเรื่องพวกนี้ปานใดเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวข่อยสิมาอันเว้าประวัติส่วนตัวให้ฟังอยู่ดอกพี่น้องถ้าผู้ใดอยากฮู้ก็อันคอมเมนต์มาบอกก็ได้หรือว่าบ่อยากฮู้ก็สิเว้าให้ฟังล่ะกันสิเว้าเนาะพี่น้องเนาะจังได๋มื้อนี้ก็ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อที่ติดตามกันอีหลีอีเหลือเด้อค่ะขอบคุณหลายๆอีหลีอีเหลือเด้อพี่น้องเด้อจังได๋ก็ฮักกันก็ติดตามกันไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้ออันคลิปเก่าๆที่ก่อเฮ็ดมานั่นก็มีแต่คลิปดีๆเด้พูดแล้วไปเบิ่งเด้อพี่น้องเด้ออันมีคลิปพุ่งเขามีคลิปนึงเขามีคลิปพาไปเที่ยวไปเที่ยวขอกมาไปเที่ยวอันลินคอนไปเที่ยวอันเวิร์คช็อปค่อยพยายามบ่ค่อยใส่ชีวิตจังซี่อยู่แล้วนะพี่น้องแล้วก็อีกอย่างนึงเนาะพี่น้องเนาะคลิปพุ่งค่อยนี้ค่อยบอกไว้ตรงนี้เลยเด้อค่ะเด้อว่าค่อยบ่ได้เอามาอวดมาโอ้อีหยังเด้ในคลิปพุ่งค่อยนี้เพียงแต่ว่าข่อยอยากถ่ายทอดสิ่งที่ค่อยฮู้สิ่งที่ค่อยเห็นให้ชาวโลกได้ฮู้นําหน้าเนาะค่ะเนาะคันสมมุติว่าเขาเว้าอีหยังผิดไปหรือว่าบ่ถูกใจนี่ก็ขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยเด้อค่ะเด้อเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวมีหยังสิมาเว้าให้ฟังอีกพี่น้องสวัสดีค่ะ